มีเพื่อนเจ้าสาวตกใจเลยนะเขาเล่นค่ะไปเลี้ยงใช่ปะเรื่องของใครก่อนคะของคุณแมทเพิ่งไปฉลองใช่ค่ะเฉลิมฉลองสละโสดค่ะใช่ก็ปรับปรับมากๆเลยค่ะก็จัดเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆก็ดีใจที่นางชอบค่ะปรับปรับนี่คือแมทเขารวมตัวเพื่อนๆแบบปรับปรับหรือยังไงใช่เหมือนแบบว่าเพิ่งขอแล้วกลับมาได้แบบเดียวก็มีเฉลิมฉลองแล้วเดี๋ยวก็คิวแต่งงานก็เร็วๆนี้ใช่ค่ะปีนี้เลยใช่เร็วๆนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวบอกเองเขายังไม่บอกวันใช่ไหมใช่ตัดชุดทันไหมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตกใจไหมมันแบบเอ้ยมันแบบเขาต้องขอปุ๊บแล้วแบบไม่ตกใจค่ะเพราะรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็อยู่เท่านี้ก็แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันก็ตกลงปลงใจกันมันก็แต่งงานเป็นเรื่องปกติอย่างนี้เพื่อเจ้าสาวเองได้ไปการคุยจีนคุยเรื่องชุดเรื่องอะไรกันหรือยังคะมีคุยแต่เรื่องการกั้นประตูอะค่ะเป็นเรื่องใหญ่ว่าจะตั้งคำถามอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมีแซวกันค่ะบรรยากาศงานวันนั้นเป็นไงบ้างมีเห็นว่ามีการแบบมีของเซอร์ไพรส์สนุกใช่มินก็เตรียมน้องจอร์จน้องจอร์จเวอาร์ไปเซอร์ไพรส์พี่แมทเพราะรู้ว่าแบบพี่แมทชอบแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยเป็นเพื่อนน้องน้องม่อนพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยขอให้มาเป็นเกรสเซอร์ไพรส์พี่แมทหน่อยได้ไหมถือเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักยินดีมาแบบทันทีเลยค่ะที่เจ้าสาวเป็นไงตกใจตะลึงกับเซอร์ไพรส์กรี๊ดแบบกรี๊ดเลยใช่ค่ะก็นางก็แฮปปี้แล้วนางก็แบบอุ๊ยรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็มีคนในกลุ่มแบบว่าเขาไปแอบดูว่ากดไลค์บ่อยแซวกันเจ้าสาวตื่นเต้นมั้ยนางดูไม่ตื่นเต้นนางก็บอกว่าคือเหมือนนางก็บอกว่าแบบจัดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายๆค่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นกว่าใช่เพราะต้องไป2งานเลยใช่ใช่ค่ะใช่ดีใจกับทั้ง2คนเลยทีนี้ผมก็กดดันมั้ยจ๊ะมันเหลือคนสุดท้ายแล้วตอนนี้เพราะว่าเต้ยก็ยังเหลือเต้ยอยู่มินบอกว่ามินก็เลยแบบว่ารีบบอกพี่เต้ยว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลีอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องเครียดเราอยู่เป็นเพื่อนไม่กดดันเลยค่ะรู้สึกว่าแบบยินดีกับพี่ๆมากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาพร้อมแล้วอ่ะแต่ตัวเรายังไม่พร้อมไงเราก็เลยไม่ได้กดดันแต่ทุกคนก็เชียร์เราแล้วนะทุกคนเชียร์มากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำรู้สึกว่าแบบเก็บตังก่อนแต่ภูผาน่าจะกดดันกว่าเราไม่เลยค่ะเขาเป็นสายชิลเขาเป็นสายชิลมากๆก็เลยไม่ได้กดดันจริงเขาเห็นว่าเขาเป็นเกินแล้วไม่ใช่หรอคะเขาเกินแต่เราบอกว่าแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไม่เหมือนแบบว่าเกินว่าแบบเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คบกันมานานอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าขอแบบก่อร่างสร้างตัวอีกนิดนึงยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่บ้านกี่ปีคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานเยอะหนูก็โปะหมดแล้วเนี่ยโปะหมดแล้วเนี่ยใช่หนูก็เลยบอกว่าเหมือนแบบยังต้องเก็บตังค์อยู่ค่ะป่าไม่เล่นปากก็ถามเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อนแต่งทีปากก็ถามทีใช่แล้วบอกป่าว่าไงคะก็บอกป่าว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์อันนี้เสร็จที่กำลังทำอยู่อ่ะรอก่อนนะอะไรเงี้ยเลยเยอะนะโปรเจกต์เยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบหนูหยุดก่อสร้างไปเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องการรับเหมาอย่างที่บอกครั้งที่แล้วแต่จริงแต่งแล้วก็ทำได้นะคะงานช่วงนี้คนช่วยด้วยนะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นั้นต้องเป็นที่พิเศษสำหรับเราคือเราต้องมีเวลาให้กับงานใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบตั้งใจทำกันทั้งคู่ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอย่างที่บอกว่าเจอปัญหาที่ผ่านมามันก็เลยทำให้โปรเจกต์หยุดชะล่าไปใช่ถ้าเกิดโปรเจกต์เสร็จปุ๊บค่ะใช่ก็เลยเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องการรับเหมาคือเหมือนแบบทำไปได้ประมาณ 20% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าอีกกี่ปีได้คะเนี่ยหนูก็เครียดอยู่เหมือนกันหนูไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาการก่อสร้างหนูไม่สามารถถ้าหนูทำเองได้นะพี่หวานทำแล้วลงมือแล้วแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ผู้ใหญ่เร่งเราไม่แบบสักนิดนึงก่อนหรอคือมินว่าถ้าใจเรารู้สึกว่ามันพร้อมแล้วพร้อมที่จะมูฟออนไปผู้ใหญ่ไม่ได้แบบเร่งรัดว่าแบบต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันด้วยความที่พอทุกคนรอบตัวเราแต่งเป็นเรื่องธรรมดา
ที่ทุกคนจะถามเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นปัจจัยในการเร่งรัดตัวเองค่ะคือมันยังติดแค่เรื่องงานในเดียวจริงๆมันติดเรื่องงานจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องความพร้อมที่แบบแต่งงานมันเราต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาหรือว่าต้องออกมาอยู่กันเองแล้วมินก็แบบหลักบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามินติดครอบครัวไปไหนไปกันอะไรก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมนะตอนนี้มากกว่าค่ะไม่ได้กลัวแต่ว่าคิดถ้าวันนึงพอยังไงก็ต้องแต่งแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ตอบไม่ได้เราอยู่บ้านเราแทนอยู่บ้านเราไม่น่าจะยอมทุกวันนี้กรุงเทพยังไม่กลับเลยเป็นโรคกลัวกรุงเทพภูมิแพ้กรุงเทพตอนนี้ภูผาน้องๆไม่ส่งเราออกเหรอแบบไปทั้งนี้มีแต่ย้ายไปอยู่ด้วยอะค่ะเวลาไปเขาใหญ่ทีก็คือติดกันไปทั้งขบวนใช่ก็เลยเหมือนแบบเราก็ติดที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยแต่มีบอกว่าสักกี่ปียังไงดีคู่เราจริงๆยังไม่ได้คุยถึงตรงนั้นเลยค่ะก็คือเหมือนเราคุยกันแค่แบบว่าเดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จแล้วเรามาดูความพร้อมกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโพช่างแล้วแหละใช่ๆช่างทิ้งไปหนูก็เลยแบบว่าต้องสร้างเองก่อนตอนนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีเสร็จไหม